วันนี้เป็นไวรัลในโลกโซเชียลเรื่องผู้หญิงหน้าด้านไปแย่งผัวชาวบ้านคนด่ากันเป็นแบบเป็น10ล้านเลยคนด่าเป็น10ล้านเลยนะมันต้องมีเงื่อนไขนะว่าเวลาคุณมาประกวดจะเป็นนางงามอ่ะคุณต้องมีคุณสมบัติของความดีด้วยนะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นคนดีด้วยนะถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นนางงามมันไม่น่าเชื่อถือไงแล้วคนเขาก็สงสารเมียหลวงกันทั้งประเทศเลยเรียกว่าคน70ล้านคนสงสารเมียหลวงไปแล้ว60ล้านคนมีแต่คนด่าอีเมียน้อยว่าหน้าด้านแล้วก็วันนี้อาจารย์น็อตตี้ออกมาขอโทษขอโพยเพราะคนไปลุมถล่มด่ามันว่ามึงทำให้กูหมดตัวเพราะมึงบอกเลข8มาแน่กูหมดตัวเลยจนต้องออกมาขอโทษเลยคือต้องออกมาขอโทษเลยเจ้าของวารีขอเซ็ตหย่อสูตรต่อสูตรพอ4หม่อ2ห่อใส่ไข่เสียชีวิตแล้วตะยมทูตอายุยังน้อยนะแต่ไปสักจนน่ากลัวเลยดูแล้วน่ากลัวมากศาลชี้โทษสูงนะ6นักศึกษาอุเทรนถวายเวทประกันถูกส่งเข้าเรือนจำวันหลบหนีไม่คิดถึงว่าพ่อแม่ส่งไปเรียนเนาะบิ๊กเต่ายันเอกปากน้ำมันสมองหลักบงการแก๊งสีสุวรรณตบทรัพย์มีมูลค่าเกือบ100ล้านบิ๊กเต่าบอกแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวถามอะไรคนชื่อเอกเขาไม่ตอบนะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นมีซองเอกสารสีน้ำตาลภายในมีแผ่นกระดาษแถลงการซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกับที่นายกฤชูก่อนไปเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์นัฐาจิตและพุทธิภาคหรือการ์ตูนแถลงข่าววันนี้แสดงว่าไอ้คนนี้เป็นคนล่างเป็นคนล่างเชฟหนุ่มดวงปังควงตะหลิวช่วยงานศพดึงลอตเตอรี่ขึ้นมาดูพบถูก12ล้านดวงดีมากสามปีรัฐประหารเมียนมาเช็คพลังกลุ่มต้านสางบัญชีแกนมินออนไลน์ฝรั่งเศสนะเตรียมเป็นชาติแรกในโลกที่สิทธิการทำแท้งถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญสาวเปิดใจขอโทษตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลผมเสนอให้อาหารปลาดุกทุกคืนแลกค่าปรับบ
บอกว่ายันตำรวจชุดจับกุมไม่มีได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นแต่เป็นเจ้าหน้าที่บริเวณศาลเลยขบักจากกรณีที่สาววัย19ปีร้องผ่านเพจดังอ้างว่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคม66ที่ผ่านมาตัวเองโดนตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีให้ไปเสียค่าปรับที่ศาลฐานไม่มีใบขับขี่ 6,300 บาทแต่พอวันนั้นเป็นวันเสาร์ศาลทำงานครึ่งวันตัวเองหาเงินมาจ่ายไม่ทันช่วงเช้าจึงขอยืมเจ้าหน้าที่ 2,000 บาทซึ่งเขาตอบว่าได้แต่ต้องมาให้อาหารปลาดุกทุกคืนแล้วก็หัวเราะตัวเองคิดว่าไม่ใช่เรื่องดีจึงตัดสินใจจ่ายค่าปรับครึ่งหนึ่ง 3,000 บาทและขอทำงานบริการสังคมแทนที่เหลือจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นการออกมาเปิดเผยเรื่องราวหลังจากมีประเด็นสาว17ที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปข่มขืนเกี่ยวกับเรื่องนี้พันตำรวจโทณัฐนนท์สีฟ้ารองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีทราบว่าเบื้องต้นได้มีการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดเนื่องจากสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเมาทางเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันว่าไม่มีใครพูดเพราะในการดำเนินการจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดนางขอโทษแล้วนางขอโทษแล้วเออเฮ้ยอย่าซีซัวไปร้องเพจดังอะไรซีซัวระวังจะถูกเขาฟ้องกลับนะเออไปซีซัวไปร้องอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนี้หญิงสิริการก็ถูกไม่กี่หมื่นเองวันนี้ถูกวันนี้ถูกน้อยถูกแค่หลักหมื่นเองถูกแค่หลักหมื่นไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งอยากได้รางวัลที่หนึ่งฝ่ายค้านของแขนทำรูปหัวใจดินเนอร์แรกแฮปปี้เฉลิมใจให้กำลังใจก้าวไกลขอดูผลงานฝ่ายค้านพิธาหวังผลงานฝ่ายค้านแซ่บนัวเหมือนอาหารร้านนี้ไปดูกันจ้ะคุณหญิงสุดารัตน์มาด้วยนี่เฉลิมชัยมานี่ชัยธวัฒน์นี่เบญจาฉันอุ่นกับป้อป้าอยู่ข้างบน20นาทีไม่รู้ว่าถึง20หรือยังหิวข้าวไงเดี๋ยวจะอุ่นมากินข้าวขาหมูไอ้ข้าวมันไก่ตำรวจเตือนจำนำรถติดไฟแนนซ์ผิดกฎหมายยักยอกส่วนคนรับจำนำเสียงผิดรับของโจรแนะเช็คใบคู่มือจดทะเบียนนะคะเดี๋ยวไปดูกระเพาะปลาอุ่นกระเพาะปลาอยู่ของที่เหลือเมื่อคืนไงซื้อมา10ถุง700แล้วมันแบบไม่ให้ไก่เลยเร็วมากมีแต่กระเพาะปลาไม่มีไก่เพราะเราไม่ใส่ไข่ใช่ไหมแต่มันตักแบบขี้โกงไม่มีไก่เลยขายแพงมากซื้อกันมัน10ถุง700ถุงละ70บาททุเรศมากอย่างน้อยๆถุงนึงก็น่าจะมีไก่สักชิ้นใช่ไหมไม่มีเลยเอาเปรียบผู้บริโภคอ
ผู้ชายมันเหี้ยเนาะผู้ชายมันเหี้ยก็มันแตกอันนี้จะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือกินเหลือไงอันนี้เป็นไก่ทอดเดี๋ยวรอข้ามันเย็นหน่อยแล้วเราก็ไก่ทอดใส่จะได้กินเมื่อก่อนอุ่นแล้วก็กินตรงนี้แต่เราเอาของออกหมดเลยเพื่อจะวางสินค้าเดี๋ยวค่อยขึ้นมาอยู่ข้าวมันไก่หิวข้าวกินตอนเช้า 11:30 เกือบเที่ยงจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเลยโอ้ยประตูไม่ได้เปิดไหมเว้ยผู้หญิงหน้าด้านย่างถั่วเชลแป้งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวทีประกวดมันเยอะมากก็แย่งคนมาประกวดใครก็ได้ไม่สวยก็เอามาประกวดให้ช่างแต่งหน้าแต่งให้สวยไปดูในโลกโซเชียลเลยเขาด่ากันแบบโอ้โหจะอยู่ในสังคมนี้ได้จะอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้ไงคนด่าทั้งประเทศอะไปแย่งผัวเขาอะเวทีประกวดมันเยอะไงมันแข่งกันเยอะเกินไปจนแบบใครก็ได้มาประกวดมันไม่ได้สวยแบบนางพญามันไม่มีเลยเดี๋ยวนี้แต่ละคนไม่มีใครสวยแบบนางพญาแบบนางพญาจริงๆไม่มีแต่ละคนแบบมาประกวดดูไม่ได้เลยแต่ว่านางงามมันต้องสวยงดงามมีคุณค่าต้องมีคุณงามความดีที่ทำเพื่อสังคมทำเพื่อบ้านเมืองอะไรต้องมีเนาะไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะ
แล้วคนด่ากันทั้งประเทศคนสงสารเมียหลวงไงลูกเขายังเล็กลูกคนเล็กเขาอ่ะเพิ่งจะ6เดือนลูกข้าวร้อนมีอุ่นในนั่นไงข้าวร้อนอย่างร้อนไก่ร้อนหรือเปล่าอุ่นในหมูกรอบผัดพริกเกลือต้องรอยกลงไปเลยจะยกไม่ได้เพราะมือหนึ่งเราต้องถือมือถือเพราะถ้าอุ่นนานอ่ะหมูมันก็จะแข็งเป็นก้อนหินกินไม่ได้ผู้หญิงหน้าด้านไงไปแย่งผัวชาวบ้านเมียหลวงก็คืออดทนถึงที่สุดแหละเพราะว่าถ้ามันออกไปดังขนาดนี้ลูกโตขึ้นมามันจะเห็นหน้าพ่อมันไงเขาก็เลยแบบไม่อยากให้มันเป็นคือพยายามอดกั้นไงแต่มวยมันเมียน้อยมันไม่ยอมมันอยากอวดไงอยากอวดทีนี้ก็โดนด่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วจะอยู่ในสังคมยังไงอ่ะแล้วก็สงสารลูกเนาะลูกโตขึ้นมาคลิปต่างๆข่าวต่างๆที่อยู่ในโซเชียลอ่ะไฟมืดกว่าจะได้กินเดินขึ้นเดินลง6รอบเหนื่อยพอดีกินไม่ลงอุ่นกับข้าวไงเดินขึ้นเดินลง6รอบมันก็เลยเหนื่อยมากก็เลยกินไม่ลงเลยแล้วกว่าจะได้กินไอ้อันแรกที่อุ่นมาร้อนๆก็ไม่ร้อนละมันจะไม่ร้อนแล้วไงคุณผู้ชมเหนื่อยเลยแหละอะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนเหนื่อยเลยแหละอะนี่ค่ะไก่ทอดข้าวมันไก่กับปลาเนี่ยอุ่นกับข้าวเหนื่อยกว่าจะได้กิน
หมูกรอบคั่วพริกเกลือเราไปแช่ตู้เย็นหนึ่งกลัวไม่เสียของเมื่อวันซื้อแล้วมันซื้อ30แต่เนี่ยผู้หญิงมันหน้าด้านมันชอบแย่งผัวชาวบ้านมันไม่สนใจหรอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วผู้ชายหล่อด้วยรวยด้วยทำเป็นลิฟต์ไม่ได้หรอกมันไม่มีเนื้อที่ทำจิ๊บหรือเปล่าคนจีนอ่ะออกจากลิฟต์แล้วก็สะดุดเท้าที่ลิฟต์แล้วกระมำลงไปลิฟต์มันดูดตายเลยตัวขาดอ่ะตัวขาดตายเลยตายทันทีเลยน่ากลัวกับข้าวมันแค่อยู่ตู้เย็นข้างบนจ้ะไม่มีที่วางตู้ทำอยู่ข้างบนหมดตู้เย็นอยู่ข้างบนหมดที่บ้านฉันมีตู้เย็น6ใบถ้วยชามอยู่ข้างบนหมดทนายอั๋นบอกว่าจะจัดการเรื่องไก่คนที่ห้าบอกว่าเรื่องร้องเท็จพี่ชายเรื่องหุ้นไอซีวีพรุ่งนี้10โมงทนายของพุทธอิสระจะไปยื่นปปช.สิบโมงคุณสนธิยาสวัสดีเขาจะไปยื่นคุณเจ้าเจ้าใจเหรอ
ตอนออกรายการทีวีน้องบอกว่าน้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการยุบพรรคต้องมีการตัดติดทางการเมืองตลอดชีพเหมือนที่นางโดนนางก็น่าสงสารนะเพราะนางเป็นคนก่อตั้งพรรคกับปิยบุตรกับธนาธรเนี่ยแล้วนางต้องโดนเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตนางก็เสียอนาคตไปเลยไงอันนี้เป็นเบคอนจากไอ้นั่นอ่ะชาบูวิวกังหันที่เขาคอเพชรบูรณ์เนี่ยเบคอนก็อร่อยมากเขาทายวัตถุดิบอย่างดีเลยสุดยอดอ่ะถ้าไม่มีเบคอนนี่แย่เลยเนี่ยเพราะว่ากระเพาะปลามันไม่ให้ไก่มาเลยถุงละ70บาทนะ3ถุง210บาทไม่มีไก่ทั้งที่ไก่ราคาถูกมากโลไม่ถึง100ข้าวมันไก่กินข้าวมันไก ชื่ออะไรเนี่ยสายลุงบอกเอฟยังไงทักไลน์มาไงทักไลน์มาเลยแอดลีน่าดัดแก๊งกระเพาะปลาผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันเหี้ยทุกคนเนี่ยอ
อืมกินไม่ลงละอิ่มละถ้ามันไก่มันอยู่เท้าครับถ้ามันไก่มันอยู่ท้องร้อนมากเดี๋ยวเปิดแอร์อีกนึงกินเสร็จก็เหนื่อยก็หอบไม่กินก็หิวชีวิตคนมันวุ่นวายนะม.1 เล่นแรงเตะปากป.5 ฟันหักยกแผง4ซี่จ่ายค่าเสียหายกว่า 400,000 วันนี้แอนจักรพงษ์ประกาศฟ้องบริษัททัวร์ต่างชาติอึ้งภาพเด็กไทยเตะปืนขู่ลิงลพบุรีแซวลั่นหรือจะเป็นจุดเริ่มพิภพฟานอนเวอร์ชั่นไทยที่ลพบุรีไงตึกแถวร้านค้าต่างๆเนี่ยโดนลิงพวกเนี้ยเป็นพันตัวเลยรบกวนขโมยของจนเขาค้าขายไม่ได้ต้องจับไปปล่อยปลาให้หมดก็จะเอาไปถึงงานให้คุณแม่แล้วก็บอกให้คุณแม่เป็นคนมอบให้เพราะว่าในใจน้องแม่เป็นคนส่งเราดิรับปริญญาเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่นั่งรถไม่ไหวอาการมันก็จะแบบเริ่มทรุดลงทรุดลงไปเรื่อยๆครับก็จะเอาไปปริญญาไปคุณแม่แล้วก็บอกให้คุณแม่เป็นคนมอบให้เพราะว่าในใจน้องแม่เป็นคนส่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กทีนี้ช่วงรับปริญญาเนี่ยคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเนาะมะเร็งรังไข่ครับก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าคุณแม่เป็นมะเร็งอาการเบื้องต้นก็คือเหมือนแบบอาการปวดจุกเสียดแน่นท้องคล้ายๆโรคกระเพาะอาหารครับเป็นมาสักพักนึงมันจะมีอาการผิดสังเกตแปลกตรงที่ว่าเท้าบวมเท้าบวมทั้งสองข้างก็เลยคิดว่าให้แม่ลองเข้าเครื่องซีทีดูก็คือแบบพบถุงน้ำประมาณ30 เซนนะครับตอนผ่าตัดหมอเขาตรวจอีกทีนึงก็ถุงน้ำจากตอนแรกเป็น30 เซนนะครับก็ขยายเป็นประมาณ40 เซนเลยก็คือหน้าท้องคือใหญ่มากจนเหมือนคนท้องครับแล้วสรุปก็คือผ่ามันก็จะมีน้ำอยู่ในนั้นประมาณ8 ลิตรครับก็คือหมอก็ทำการแบบเจาะสารน้ำออกก่อนแล้วค่อยเอาก้อนเนื้อก้อนมะเร็งออกมาครับก็คือแบบอาการมันก็จะแบบเริ่มทรุดลงไปเรื่อยๆครับ
จนพอถึงช่วงใกล้รับปริญญาเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่นั่งรถไม่ไหวแม่บอกนั่งรถแล้วมันเหนื่อยแต่ว่าแบบคุณแม่ไม่พร้อมไม่ไปด้วยไปด้วยไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรก็ได้ครับก็เลยกล่าวว่าไปรับกับคุณแม่ก็ได้ครับเราก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ไปรับที่กรรมหาลัยกับเพื่อนๆนะครับก็เลยว่าก็คือโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวว่าส่งมาที่บ้านก็ได้ก็เลยว่าเดี๋ยวให้คุณแม่อ่ะเป็นคนมอบให้เพราะว่าในใจน้องแม่เป็นคนส่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นความตั้งใจของพวกคุณแม่คือว่าให้ท่านจะมาส่งให้เราเรียนจนจบเราก็เลยบอกว่าอ่ะรับกับคุณแม่ดีกว่าครับก็เลยว่าอ๋อคุณแม่เป็นคนยื่นให้เราอันนั้นก็คือไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยก็คือแบบแฟนเป็นคนถ่ายให้ครับผมคิดว่าเออเอาให้แม่เป็นคนมอบให้เราผมก็ลงไปเอาก็คือแบบผมก็หายไปแป๊บนึงช่วงแบบเขาให้เยี่ยมนะครับก็ไปเอาไปปริญญาไปคุณแม่แล้วก็บอกแม่มีอะไรจะให้ดูก็เอาแม่แล้วก็แม่เยี่ยมก็อาการร้องไห้หมดเลยแล้วแม่ก็ยินดีด้วยว่าเรียนจบแล้วแม่ส่งขอบคุณแม่ไปส่งเรียนจนจบตั้งแต่อนุบาลยังดีเนาะที่แบบว่ากตัญญูต่อแม่เนาะลูกคุณพ่อแม่สมัยนี้ไม่มีแล้วลูกฉันอายุ40กว่ามันยังจะมาขอเงินฉันเลยมันแบบทำงานให้แล้วก็ต้องจ่ายเงินเหมือนค่าตอบแทนลูกฉัน2คนน่ะคนหนึ่ง42 40 42อีกคนหนึ่ง3036ย่างเข้า37เขาบอกว่ากรรมการบริหารก้าวไกลชุดเห็นชอบนโยบายหาเสียงแก้11210คนน่ะ10คนคุณผู้ชมแต่คนนี้รู้สึกเขาจะหน้าที่พัฒนาออกไปแล้วนี่น่าสงสารนะถ้าโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะลงการเมืองไม่ได้เลยก็ต้องไปหาอาชีพอื่นทำเลยเชิญเมินดินเนอร์ฝ่ายค้านวันนี้เขานัดกันไปกินข้าวไงฝ่ายค้านเอาไก่เกลือสำเร็จสุเทพถอนฟ้องสุทินคดีหมิ่นประมาทโฮปเวลพิธายืนยันพรรคร่วมฝ่ายการทำหน้าที่แซ่บนัวถึงพริกถึงขิงแน่นอนเหมือนต้มยำปลาทูด้านเฉลิมชัยให้รอดูหลังสื่อถามจะมีใครทิ้งพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่
องค์กรนักศึกษา9สถาบันออกแถลงการร่วมถึงศาลรัฐธรรมนูญบอกสิ้นหวังหลังวินิจฉัยหาเสียงแก้ม.112เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองศาลไม่ได้ศาลหมายถึงว่าฟังนะน้องๆนักศึกษาคำวินิจฉัยของศาลน่ะท่านบอกว่าพฤติกรรมที่ส.ส.ในพรรคก้าวไกลซึ่งมีไอ้รัชนกศาลตัดสินแล้วจำคุก6ปีคดี112แล้วก็มีโตโต้ปิยรัตน์แล้วก็มีชนทิชาแจ้งเร็ว3คนแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมก็คือว่ามีการไปประกันตัวให้กับผู้ชุมนุมซึ่งทำผิดกฎหมายมาตรา112แล้วก็มีการไปร่วมชุมนุมและขึ้นเวทีชุมนุมไปปาศัยเกี่ยวกับมาตรา112ซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วก็มีการใช้เวทีหาเสียงในช่วงเลือกตั้งไปพูดปาศัยและเอาคนที่ออกจากคุกที่ศาลให้ประกันตัวหมิ่น112เนี่ยขึ้นเวทีกลุ่มทะลุวังหยกอย่างเงี้ยศาลก็เลยตัดสินว่าเป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเข้าใจหรือเปล่าศาลพูดถึงพฤติกรรมพอมีคนไปร้องไงว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่เขาไม่ได้บอกว่าการทำหน้าที่นิติบัญญัติในศาลหรือว่าเขาห้ามเอาไว้มาตรา112ไปใช้หาเสียงในการเลือกตั้งเพราะไม่งั้นนะพรรคการเมืองอ่ะมันก็ชอบเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้หาเสียงเลือกตั้งมันไม่ได้ไง ถ้าสมมติว่าจะพิจารณา112ในสภาใช้นิติบัญญัติโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยทำได้ศาลไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้ทำเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามีคนไปร้องกกต.กกต.ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินอย่างไรมีคนส่งไปให้ปปช.และปปช.ท่านจะตัดสินอย่างไรเพราะกกต.เขามีคนไปยื่นแล้วแต่เขายกคำร้องหมดเขาบอกว่าการหาเสียงเป็นไปตามกฎหมายนโยบายเป็นไปตามกฎหมายสองนักวิชาการมองตรงกันว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลตั้งต้นนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลแต่ยังเห็นต่างเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและอนาคตทางการเมืองของพรรคก้าวไกลเราต้องแก้กฎหมายแก้กฎหมายยุบองค์กรอิสระยุบองค์กรอิสระแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญต้องแก้ไม่แก้ไม่ได้ แล้วก็ยุบองค์กรอิสระไปเลยในส่วนของคุณนะข้อมูลอะไรบ้างก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีการประสานงานกันแล้วเดี๋ยวน่าจะมีขนาดสับแช่งอะไรเงี้ยเป็นหมาตุ๊กก็เป็นกำลังใจให้คุณเจริญในส่วนของคุณธนาธรเมื่อวานเห็นว่ามีการเข้าพบกับท่านได้มีการให้ข้อมูลอะไรบ้างก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีการประสานงานกันแล้วเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าของคดีอื่นเมื่อสักครู่นี้ที่สาธุนี่คือขอให้เป็นจริงหรือว่ายังไงคะเพราะถึงขั้นเขาถึงขั้นแบบผิดพันสาบานเลยอ่ะแต่ว่าบิ๊กเต่าสาธุอ่ะถ้ารักษาทุกข์ก็เห็นใจเขาอ่ะผมกับเห็นใจคุณตูนผมกับเห็นใจบรรดาภรรยาคนทั้งหลายที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผมว่าเขาไม่ได้ทั่วเป็นนิสัยจะไหลเข้ามาสู่วงจรอุบาทเขาก็จะผ่านโดนไปด้วย
สงสารผู้หญิงมากกว่าไอ้ส่วนโครงการอื่นส่วนที่บอกว่าจะเป็นวงอื่นมันเป็นหน่วยงานรับเหมือนกันเป็นใช่ใช่ใช่ส่วนเดียวกันหรืออะไรยังไงไหมฮะมันมีหลายเรื่องที่ทยอยเข้ามาผมอยากให้เขามาเร็วๆนะครับแต่เราไม่บังคับเขาว่าสะดวกเมื่อไหร่จะเข้ามาวงอื่นนี่วงเงินเยอะกว่านี้เยอะเยอะเยอะหลักร้อยไม่เยอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ร้อยก็เกือบร้อยก็คุณเดียวกันท่านค่ะกรณีที่เมื่อตอนเช้าอ่ะที่ทางด้านของคุณเจ๋งเนี่ยเขาให้ดูแถลงข่าวก็ทราบอยู่ถึงทางด้านของนักการเมืองค่ะเราจะมีการเรียกตัวทําเขามาสอบปากคำด้วยไหมคะผมว่าเขาก็พูดอย่างนั้นแหละการผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าผมเป็นหัวหน้าแล้วผมอยากให้จบผมก็ไม่เคลียร์ให้จบคุณจะจบด้วยวิธีอะไรคุณไม่เคลียร์เลยคุณจะไปจ่ายเงินไปขอแก้มกันในทางอีกต่างว่าไปผมไม่ถามหรอกคนเจ้านายคนได้ฟังว่าจบก็จะจบตอนนี้ที่เป็นย้อนกลับมาวันนี้บุคคลที่จับตัวได้นะครับเขามีตำแหน่งหน้าที่เป็นอะไรยังไม่รู้รายละเอียดเลยไม่ใช่เข้าไปแค่ไปการให้กำลังใจเฉยๆเพราะผมมองว่าเขาเป็นคนเก่งเขาสามารถที่ดูแลควบคุมสถานการณ์หรือประคองสถานการณ์หรืออะไรทุกอย่างได้ดีผมว่าคนนี้ถ้าใช้งานที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเขาให้ข้อมูลในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นให้กับทางตำรวจผมบอกว่าผมไม่คุยกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งเดี๋ยวประกันตัวมาแล้วเดี๋ยวผมขอคุยด้วยกันแสดงว่าไม่ค้านประกันใช่ไหมค้านหรอก สามคนก็ให้ไปแล้วแล้วก็บอกว่าเขายังเมื่อสามยังไม่ลงโทษแต่ว่าคือยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่แต่ผมไม่ตอนนี้ผมก็คุยเขาได้แต่ผมมองว่าเขาเป็นคนเก่งอยากคุยหลังไมค์ดีกว่าเรื่องต้นของการเก็บก็ดูว่าเขาก็พูดไปคำสองคำเขารู้ว่าต้องควรจะพูดอะไรคนเก่ง พระคมลเปิดสถิติสื่อถูกฟ้องปิดปากดำเนินคดีลั่นจะสร้างพลเมืองคุณภาพต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมบอร์ดเลชีลดอายุเด็กที่ทำผิดไม่ใช่การแก้ปัญหาฝากเสือเลิกขยี้ข่าวความรุนแรงฝากเสือเลิกขยี้มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งขันกันรุนแรงมากทุกช่องก็ต้องการเรตติ้งทั้งนั้นทุกช่องต้องการเรตติ้งทั้งนั้นเลยหมอเจี๊ยบหมอเรียบแกงแล้วบอกว่าหลังคณะอนุขับเคลื่อนแฟชั่นลาออกยกคณะขอบคุณกมลนาถทุ่มเททำงานจนจัดทำงบประมาณขั้นแรกแล้วเสร็จพร้อมแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สารงานต่อทันทีให้งานเขาเยอะไปแล้วเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาเขาทำไม่ไหวเขาลาออกเลยเชิญกลับมาเป็นกรรมการนะทุกคนก็มีธุรกิจไงให้เขาเยอะจนก็ไม่มีเวลาทำก็ทำไม่ไหวประธานอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นร่อนหนังสือยุติบทบาทยกทีม
เพราะภารกิจในอนาคตเกินความสามารถเสียใจอย่างยิ่งและขอบคุณกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ให้โอกาสดีใจลั่นออฟฟิศเลยสาวออฟฟิศเฮลั่นถูกรางวัลที่1รับ12ล้านเลยนะเนี่ยดูสิออฟสุรศักดิ์มาออก09ไงเมื่อวานเนี่ย9ต่อ0ไง9ต่อ0แล้วก็วันที่9เป็นวันไหว้ไงวันตรุษจีนวันไหว้ไงออก09แล้วก็ไอ้เทคนิคปทุมวันน่ะครบรอบ90ปีกับกันก็09วันนี้คนเก๊งกันทั้งประเทศเลยนะซื้อลอตเตอรี่เล่นหวยกันน่ะเพราะไปซื้อ8ไงอาจารย์น็อตตี้ไงบอกว่าเลข8มาแรงไงนี่หวยดิจิตอลนะแตก22ใบ132ล้านนะแอปเป๋าตังค์อ่ะนี่ตาป่วยติดเตียงถูกรางวัลที่1เฮกันทั้งครอบครัวรับทรัพย์12ล้านยังเชื่อว่าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจบแล้วพรรคก้าวไกลวันนี้เรายังไม่จบนะแล้วก็วันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาแคนดิเดตที่มีอยู่สิ่งที่เราทำตอนนี้คือโฟกัสกับการเตรียมรับสถานการณ์ที่แย่จนถึงแย่ที่สุดทำแบบนี้แปลว่าอีกฝ่ายนึงกลัวก้าวไกลถูกครับเพราะฉะนั้นเบิกบานมีชีวิตชีวาแต่ผมเห็นคุณจะร้องไห้เนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าผมว่าสั่นเลยนะโอ้หิวข้าวภรรยาไม่ได้ผัดผักบุ้งให้เมื่อเช้าตื่นสายเพราะฉะนั้นยืนยันเบอร์บ้านใช่ใช่ใช่อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดทำให้ดีที่สุดจากนี้เป็นต้นไปใช่แล้วเรามาไกลนะครับสัปดาห์ที่แล้วยังเบิกบานอยู่เลยพิธาหลุดจากคดีถือหุ้นไอทีวีสัปดาห์นี้ผลคำวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองให้หยุดทำนะแต่คนมองไปถึงมันจบแล้วคุณชัยธวัฒน์จบแล้วพิธาจบแล้วพรรคก้าวไกลมันก็ในความแน่นอนก็มีความไม่แน่นอนนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่วันนี้เรายังไม่จบนะแล้วก็วันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาแคนดิเดตที่มีอยู่นะแล้วเราก็ยังอยากนะครับที่จะผลักดันนโยบายนะที่เราหมายมั่นปั้นมือนะครับแล้วถามว่าจบไหมผมก็ยืนยันว่ามันไม่จบหรอกนะครับมันไม่จบ
ความคิดมันฆ่าไม่ตายครับคุณพิธาก็ไม่ได้หายไปไหนผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนคุณพิธาเป็นยังไงบ้างก็เช้านี้จะยุ่งหน่อยครับเช้านี้จะยุ่งหน่อยจริงๆก็นัดหมายแต่ผมคิดว่าคุณชัยธวัฒน์ในนามที่เป็นคนพูดถึงแถลงการของพรรคน่าจะพูดรายละเอียดได้ครบถ้วนกว่าครับถึงได้เรียนเชิญมาพูดคุยกันนะแต่คุณวิทาไม่เครียดหรอกก็เห็นปกติดีนะครับผมว่าเราเตรียมผมว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้คือโฟกัสกับการเตรียมรับสถานการณ์ที่แย่จนถึงแย่ที่สุดนะครับเตรียมยังไงก็ผมว่าทำให้ตัวเองเข้มแข็งที่สุดอะสถานการณ์จะเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละครับผมว่าผมก็อยากเชิญชวนนะคนที่คิดว่าอยากครับสุรศักดิ์เสียงมีไหมเมื่อกี้ที่แม่เปิดชัยธวัฒน์อะเสียงมีไหมออฟมีเสียงไหมเพราะอีพวกโรคจิตมันชอบมาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะบล็อกมันมีอีโรคจิตอ่ะชอบมาแบบมาพิมพ์คอมเมนต์อ่ะว่าไม่ได้ยินเสียงอย่างงู้นอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวกูจะบล็อกมันอีสัตว์อีเนี่ยอีโรคจิตกันนิกาอีดอกทองอีสัตว์ใสหัวไปอีเหี้ยอย่ามาป่วนอีสัตว์มึงมันเป็นโรคจิตมึงใสหัวไปเลยอีกันนิกาอาจารย์เอกวางเงินสด 400,000 ประกันตัวปัดตอบคำถามสื่อนะคะออฟสุรศักดิ์รู้ป่ะมันเกี่ยวกับว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเขามีอำนาจเขามีบารมีและพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ออฟจำได้ไหมที่แม่บอกพิธาช่วงปี62ที่เขาได้ส.ส.81คนนะบอกกับธนาธรบอกว่าให้ไปร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์มันก็ไม่เชื่อพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ไม่เชื่อมันบอกว่ามันจับมือมีสัตยาบันกับทักษิณไว้จะตายไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันแล้วเป็นยังไงอ่ะมันคิดจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้บ้านเมืองนี้มันต้องตามน้ำต้องยอมงออย่าไปหักถ้ายอมหักไม่ยอมงอก็จะเหมือนกับธนาธรปิยบุตรกับช่อแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งมาอย่างเงี้ยมันทำให้ชัยธวัฒน์โล่งใจเลยทำให้พิธาโล่งใจมีความสุขเลยเพราะที่พวกมันสสทั้งพรรคกับพวกมันต้องทำเพราะอะไรธนาธรสั่งปิยบุตรสั่งช่อสั่งอีอมรัตน์ประเจี๊ยบสั่งพระอมรัตน์ประเจี๊ยบเนี่ยเคยไปถ่ายรูปคู่กับสุรชัยแซ่ดังที่เป็นพวกล้มเจ้าแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วตายแล้วอมรัตน์ประเจี๊ยบเนี่ยออกมาพูดเลยว่าจะแก้แค้นให้กับ
สุรชัยเซตอ่ะแล้วก็มีการปลุกระดมเยาวชนออกมาประชาชนออกมาแล้วเป็นไงอ่ะไปล้างสมองเขาอ่ะเหมือนที่ศาลวินิจฉัยเลยว่าบ่อนซอกกร่อนคือล้างสมองเด็กๆอ่ะดูไอ้หยกเป็นตัวอย่างกลุ่มทะลุวังเป็นตัวอย่างกลุ่มทะลุแก้เป็นตัวอย่างเพนกวินลุงปนัสยาไม้ระยองฟ้าพรมสอนโดนคดีเป็นสิบเลยนะนี่หมายพัสราวดียังโชคดีศาลท่านเมตตารอลงอาญาน้องๆติดคุกกันหมดเนี่ยบุ้งก็อยู่ในคุกละศาลถอนประกันละลงโทษจำคุก1เดือนละเมิดอำนาจศาลก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะพวกมันนั่นแหละไปปลุกระดมให้ม็อบออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างอำนาจของรัฐบาลชุดที่กำลังบริหารอยู่ในขณะนั้นเขาเรียกว่าดิสเครดิตอ่ะเพื่อตัวเองเลือกตั้งชนะแล้วก็ชนะจริงๆชนะแบบแลนด์สไลด์อันดับหนึ่งคือด้วยนโยบายหาเสียงที่ธนาธรสั่งมาปิยบุตรสั่งมาช่อสั่งมาป้าเจี๊ยบสั่งมาแล้วดูสิเมื่อกี้นี้เห็นไหมชัยธวัฒน์เขาดีใจเขาไม่ต้องทำตามคำสั่งเจ้าของพรรคเพราะคนที่ลงทุนเงินเป็นพันล้านมันธนาธรพวกเขาจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระเขาดีใจนะเนี่ยวันนี้ชัยธวัฒน์รีบเอาเองนโยบายแก้ไขมาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคเลยเขาดีใจธนาธรจะมาบังคับเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าศาลมีคำสั่งแล้วคนในพรรคก็ดีใจกันหมดแต่ว่าอาจจะเศร้าว่ามีคนไปยื่นให้ยุบพรรคไปยื่นปปช.อีกแล้วถ้าปปช.ตัดสิทธิ์พวกเขาตลอดชีวิตเขาก็เป็นนักการเมืองไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไปทำอาชีพอื่นก็ไปทำอาชีพอื่นอย่างพิธาเขารูปหล่อไปเป็นพิธีกรคนยังแย่งตัวกันเลยไปเป็นพระเอกแสดงละครคนก็แย่งตัวกันเนี่ยฟันดาบสองธีรยุทธร้องกกต.อภิพิธายุบก้าวไกลยันคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดนี่คนนี้แหละเป็นคนทนายของพุทธอิสระไปร้องศาลรัฐธรรมนูญไว้อีกานิกาสายหัวไปเลยอีสัตว์คนเหี้ยๆอย่างมึงกูไม่ครบออกไปอย่ามาหน้าได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นกูเกลียดมึงดอกทองของก็ไม่ซื้อของกูเลยมึงรู้ไหมการมาไลฟ์สดทำเนี่ยมันเหนื่อยต้องอดหลับอดนอนคนแก่เดิน6ชั้นน่ะ65แล้วเนี่ยต้องหาข้อมูลทั้งวันเนี่ยอีสัตว์แทนที่มึงจะช่วยซื้อของกูจะได้มีกำลังใจทำไลฟ์สดให้พวกมึงดูอีสัตว์ยังหน้าด้านไรอย่างอายไปอีกขอทานออนไลน์ใส่หัวออกไปเลยธนะดลแจงภาพเข้าพบรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเพื่อให้ข้อมูลผู้ร่วมกระบวนการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวในฐานะพยานเขาบอกแม่บ้านแสนยกเขาบ้าน500,000เจ้าของบ้านสุดแกนตั้งค่าหัว20,000
กว่าทรัพย์สินไปกว่าครึ่งล้านเนี่ยทั้งทองรูปพรรณและพระเครื่องวัดดังนี่อีนี่ค่ะเขาให้เบาะแสเลยนะ 20,000 ช่วยกันแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยช่วยกันแชร์ไปค่ะฉันเกลียดมากไอ้พวกนี้ฉันถึงไม่จ้างแม่บ้านไงทำเองหมดเพราะอะไรเพราะพวกนี้มาแล้วมันขี้ขโมยสกปรกด้วยตำรวจปปป.คุมตัวอาจารย์เอกผู้ต้องหาร่วมขบวนการเรียกทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวนี่นะคนนี้ที่เอาเสื้อปิดหน้าปิดตาแหละเขาบอกอลทึกณัฐพงศ์ไม่กังวลถูกยื่นสอบจริยธรรมร่วมกลุ่ม44คนที่ลงร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ยันไม่เสียสมาธิในการทำงานเชื่อคนในพรรคเก้าไกลไม่ว่าจะเป็นนางสาวรัชนกหรือนายกรุณพลสามารถขึ้นทำหน้าที่แทนได้แนวคิดการขับเคลื่อนพรรคไม่หายไปไหนตลาดหลักทรัพย์สั่ง JKN แจงข้อเท็จจริงกรณีปรับโครงสร้างถือหุ้นขาย MUO เพื่อไทยลั่นบอกนิรโทษกรรมไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกความขัดแย้งการเมืองไทยที่ฝังรากลึกชี้มีแค่รัฐประหาร49และ57ที่สำเร็จกทม.เตรียมจัดกิจกรรมจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ ในวันแห่งความรักพร้อมนำใบจดแจ้งเข้าตรวจสุขภาพฟรีมันไม่มีผลทางกฎหมายนะแต่เหมือนกับว่าเขาจัดอีเวนต์ไงเขาจัดอีเวนต์กฎหมายมันยังไม่ผ่านไม่ใช่เหรอ LGBT อ่ะกฎหมายมันยังไม่ผ่านดาบตำรวจซิ่งรถชนดะ10คันเป่าเมาพุ่ง321มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จนเด็กอายุ12อาการสาหัสนะโดนแดกหมดวันนี้พวกใบ้หวยทั้งหมดนะพวกนักร้องบ้าหวยอ่ะใบ้หวยมาไม่ถูกสักคนเลยหมดเลยทั้งอาจารย์ดังๆทั้งหลายอ่ะวันนี้คนโดนแดกเยอะเลยโดนหวยแดกเกือบทั้งประเทศเลยThank you.
ช้านี้ก็เรื่องไก่ไปยื่นยุบเก้าไก่แล้วนะพรุ่งนี้สิบโมงทนายผู้แต่งสระจะไปยื่นปปช.สนธิยาสวัสดีก็จะบอกว่าสิบโมงครึ่งไปยื่นปปช.นี่เจ้าของร้านอาหารถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีรวย12ล้านนี่ค่ะคนนี้ค่ะนี่คุณตานอนติดเตียงนะตาวัย84ป่วยติดเตียงฝันชุดแม่นกลายเป็นเศรษฐีรวย12ล้านนี่พอถูกลอตเตอรี่ลูกหลานมาเต็มเลยยินดีด้วยนะคะคุณตา